ยินดีต้อนรับสู่มิวเซียมลำปางหนึ่งในเส้นทางการท่องเที่ยวของอุทยานธรณีลำปางสถานที่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวของชาวลำปางมาไว้ที่เดียวกันครับนิทรรศการโซนแรกบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผู้คนเชื้อชาติของชาวลำปางในแต่ละยุคได้เป็นอย่างดีมีการพูดถึงมนุษย์เกาะคาบรรพบุรุษของมนุษย์ปัจจุบันซึ่งเป็นการค้นพบซากดึกดำบรรพ์มนุษย์ก่อนยุคโบราณคดีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยโดยมีการค้นพบฟอสซิลส่วนกะโหลกและเครื่องมือหินในถ้ำหินปูนที่อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางอายุอย่างน้อย 500,000 ปีครับและนอกจากนั้นยังมีการค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ภาพเขียนสีและหลุมฝังศพรวมถึงโบราณวัตถุที่ช่องประตูผาหนึ่งในหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาวลำปางอายุกว่า 3,000 ปีภาพเขียนสีบนเพิงผาหินปูนที่บ่งชี้ว่าพื้นที่ลำปางเหมาะสำหรับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มาตั้งแต่ครั้งบรรพกาลภาพเขียนที่เล่าเรื่องราววิถีชีวิตและความเชื่อของผู้คนในยุคนั้นแสดงถึงกิจกรรมต่างๆได้แก่การล่าสัตว์การเต้นรำและพิธีกรรมทางศาสนานอกจากความสวยงามของภาพเขียนสีแล้วที่นี่ยังเป็นหลักฐานที่แสดงถึงการเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในอดีตอีกด้วยครับนิทรรศการพาเรามาจนถึงยุคปัจจุบันของชาวลำปางที่มีความหลากหลายด้านเชื้อชาติวัฒนธรรมและสำเนียงภาษาสำหรับผมมิวเซียมลำปางถือเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่บอกเล่าเรื่องราวของคนลำปางได้เป็นอย่างดีและพร้อมต้อนรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยวอย่างไม่ควรพลาดจริงๆครับ